Happy birthday to you. Happy birthday Supercell. สวัสดีสาวกเกมแคชออฟแคนทุกท่านนะครับผมแก้วก้าวันนี้เป็นวันที่14พฤษภาคมเป็นวันครบรอบ10ปีของบริษัท Supercell บริษัทที่ผลิตเกมเจ๋งๆออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นเกมที่เราเล่นกันอยู่ Cash of Can หรือว่าจะเป็น Cat Royale Boss Star Heyday Boom Bigerman นะครับก็เป็นเกมที่ดีมากๆเลยผมละติดอกติดใจเลยทีเดียวก็เชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะติดเกมของค่ายนี้หลายๆเกมเลยทีเดียวและก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของบริษัท Supercell นะครับทีมงานทำการเพิ่มของประดับมานะครับก็จะเป็นน้ำพุฉลองครบรอบ10ปีนะครับก็จะเป็นน้ำพุสีชมพูนะครับแล้วก็จะมีตัว X ขึ้นมาถ้าเราได้สะสมกันเพียงแค่ไปทำแต้มในซีซั่นชาเลนจ์ให้ครบ80แต้มครับก็จะได้รับน้ำพุนี้มาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้หมดเลยนะครับก็ย้ายไปตำแหน่งที่ต้องการได้เลยผมจะไว้ตรงนี้ละกันจากนั้นนะครับก็จะมีดีลพิเศษนะครับที่เป็นดีลฟรีนะครับที่จะเป็นของขวัญมาแจกฉลองครบรอบ10ปีนั่นเองก็สามารถที่จะกดได้ที่ร้านค้าครับก็จะเป็น Supercell Special นะครับภายในวันที่14ถึง18พฤษภาคมนะครับจะมีของฟรีมาแจกคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามารับในร้านค้าครับน่าจะประมาณ 7:00 น.ครับจะทำการเปลี่ยนดีลต่างๆครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามารับได้เลยเกี่ยวกับการกดไปแล้วนะครับวันแรกเป็นพวกนะครับที่เอาไว้ใช้ย้ายสิ่งประดับนะครับอาจจะเป็นพวกหม้อไม้นาคอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นเค้กก็สามารถที่จะมาย้ายกันได้เลยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของบริษัทซุปเซลนะครับแก้วก้าก็จะมาทำการป้อนสุกๆกันนะครับวันนี้มากับ3สูตรเลยสูตรแรกนะครับเราขึ้นมาเป็นบ้าน12ก็ทำการปลดล็อกเยติแล้วนะครับเยติของเรานะครับก็จะกลายเป็นเลเวล2ครับเพื่อทำการใช้น้ำยาพลังนั่นเองผมก็จะเอาเป็นเยติสแมทนะครับทำการใช้น้ำฟ้า5ตัวเยติ8ตัวและก็มีโบลเลอร์7ตัวนะครับน้ำยาที่ใช้เราใช้เป็นน้ำยาบ้า3ขวดน้ำยากระโดด2ขวดน้ำยาพิษ1ขวดถ่านแคนเนี่ยจะขอเป็นหมูป่า7ตัวน้ำยาบ้า1ขวดแล้วโรงฐานถล่มเมืองเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับเราทำการโจมตีกันเดี๋ยวมาดูกันว่าแก้วกล้าจะเก็บสำดาวได้หรือไม่นี่ก็เป็นบ้านรุ่น12ที่ยังไม่โหดเท่าไหร่เนาะน่าจะเก็บสำดาวได้ไม่ยากเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเรามาทำการโจมตีกันดีกว่าว่าจะเข้าด้านไหนยังไงก่อนอื่นนะครับก็หาทำเลที่เข้าก่อนครับว่าจะเข้าด้านไหนยังไงซึ่งผมคิดว่าเราเจาะเข้าไปที่บ้านก่อนก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจรวมทั้งโจมตีกับป้อมอินซีผมก็จัดการใช้คิงที่มีนะครับลงไปทางด้านซ้ายมือนะครับปล่อยน้ำยากระโดดลงไปตรงนี้1ขวดนะครับและทำการใช้เยติลงไปนะครับปล่อยลงฐานลงไปด้านขวามือแล้วก็ทำการใช้ปลาหินลงไปเยติเป็นสีสดใสน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นเลเวล2เนาะก็จะเป็นสีที่สดใสมากกว่าเลเวล3นั่นเองจากนั้นปล่อยปุควีนครับแล้วก็ปูเดินลงไปทำการใช้น้ำยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำยากระโดดลงไปด้านบนก็จะทำการโจมตีด้านในได้นั่นเองจากนั้นนะครับผมจะทำการใช้น้ำยาบ้าที่มีลงไปนะครับเยอะตีของเราเข้าไปก็จะทำการใช้สกิลอีเทอร์นอลทอมปัวเดนทำให้ถังเราเป็นอมตะชั่วคราวใช้น้ำยาบ้าลงไปด้านซ้ายมือตรงกลางและก็ทำการใช้สกิลมาเลเทวดาโอเคนะครับเคลื่อนที่เข้าไปหมูป่าออกมาจากโรงฐานถล่มเมืองครับโจมตีเข้าไปที่ป้อมอินฟินิตี้ด้านขวามือด้านบนนะครับมีเป็นเยติแล้วก็ทำการโจมตีโดยทำการใช้ควีนด้านซ้ายมือนั่นเองก็จะเคลื่อนที่ไปด้านบนค่อยๆทำการโจมตีนะครับน้ำยาพิษเราเอามาเผื่อไว้เผื่อว่าเจอแทงแคนครับอาจจะเป็นแม่มดอะไรพวกนี้นะครับเราก็ทำการใช้แม่พิษจัดการได้นั่นเองดูเหมือนว่าเยติของเรานะครับจะอยู่ด้านขวามือบนซะเยอะมากมายเลยนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีควีนเหลืออยู่ควีนของเราอยู่ด้านขวามือบนนะครับเคลื่อนที่ไปแล้วก็ควีนของเรานะครับอาจจะซีแงแกแล้วก็ตายลงไปได้นั่นเองก็จะทำการโจมตีเข้าไปนะครับซักเข้าไปที่ป้อมอีฟโรนะครับก็จะพังลงไปแล้วก็ดูเหมือนว่าการโจมตีของเรานะครับจะไปได้สวยเลยทีเดียวเราได้มาทั้งหมด2ดาว 98% แล้วนะครับแล้วก็ได้มา3ดาว 100% เต็มเฉลิมฉลองเทศกาลครบรอบ10ปีของบริษัทซูเปอร์เซลล์โดยการตีได้3ดาวกระสุนเยติสแมทเฮ้ยเจ๋งอ่ะเดี๋ยวเรานะครับไปชมหมายที่2กันต่อเลยสูตรที่2เป็นการใช้สูตรมังกรไฟฟ้าเราได้มังกรไฟฟ้าเลเวลตันมาแล้วนะครับก็จะเป็นเลเวล3เอาไป8ตัวและมีบอลลูนอีก4ตัวในแม็กที่ใช้เป็นน้ำยาบ้า4ขวดน้ำยาแข็ง3ขวดฐานแข็งขอเป็นบอลลูน7ตัวน้ำยาบ้า1ขวดและศิลาจับถล่มเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับไม่ใช่บ้านโหดแต่เป็นบ้านรวยใช่นะครับแก้วกล้า
ไม่พลาดแน่นอนนะครับเจอบ้านรวยๆเราต้องทำการโจมตีเลยก็มีทองคำ 700,000 นะครับน้ำม่วง 470,000 นะครับน้ำดำอีก 4,900 เดี๋ยวเราทำการโจมตีกันถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจะเข้ายังไงดีดูเหมือนว่าป้อม Air Sweeper นะครับเครื่องกวาดอากาศจะเป่าไปด้านขวามือล่างแล้วก็จะเป่าไปด้านบนด้วยนะครับเราจะเข้ายังไงดีผมว่าเราเข้าจากทางด้านล่างแล้วกันนะครับผมจะทำการใช้คิงกับควีนที่มีลงไปก่อนเลยนะครับก็จะปล่อยคิงที่มีลงไปด้านซ้ายมือครับแล้วก็ปล่อยควีนลงไปสาเหตุก็คือผมอยากจะบีบให้มังกรไดฟ้านะครับเคลื่อนที่ไปด้านขวามือและโจมตีบ้านให้พังลงไปนั่นเองก็อดใจรอสักครู่นึงนะครับค่อยๆทำการโจมตีทำการใช้สกิลมาลิคทิวดาซักเข้าไปคิงของเราก็จะเคลื่อนที่ไปด้านบนนั่นเองค่อยๆทำการโจมตีเนาะมาดูกันว่าเราจะเก็บ3ดาวบ้านหลังนี้ได้หรือไม่นะครับบ้านGO First นะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยครับดูเหมือนว่าจะมีถังแคนครับเป็นมังกรไฟฟ้าและบอลลูนนั่นเองผมจะทำการใช้บอลลูนที่มีลงไปก่อนเลยแล้วก็ทำการปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปนะครับทำการปล่อยศิลาลงไปปูได้ลงไปใช้น้ำมันบ้านลงไปด้านซ้ายด้านขวาเลยทางเราก็จะเคลื่อนที่ไปด้านบนนั่นเองก็จะทำการโจมตีเข้าไปนะครับทำการใช้น้ำมันบ้านลงไป1ขวดเลยและดูเหมือนว่ามังกรไฟฟ้าของเราจะลงไปด้านล่างนะครับไม่ขึ้นมาด้านบนและปูโอเดนขึ้นไปด้านบนนะครับผมเองจะทำการใช้สกิลอีทอนอทอมของปูโอเดนนะครับทำให้ทางของเรานะครับเป็นอมตะชั่วคราวแช่แข็งไปที่บ้านครับแล้วก็จะทำการแช่ไปที่อะไรดีป้อมอินฟินิโตแล้วกันสัตว์ไปโอเคโอเคนะครับมังกรไฟฟ้าขึ้นที่ไปแช่แข็งไปที่ป้อมอินฟินิโตไอ้ป้อมอินซีนครับแล้วก็ป้อมพูด้านบนดูเหมือนว่าไม้นี้ส่งมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะครับการโจมตีของเราค่อนข้างที่จะยากนิดนึงก็จากเคลื่อนที่ไปด้านขวามือนะครับดูเหมือนว่ามังกรไฟฟ้าที่เหลืออยู่นะครับจากเคลื่อนที่ไปด้านขวาอาจจะยังไม่เหมาะนะครับอาจจะลงได้ไม่ดีเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเฮ้ยวันนี้เนี่ยเราต้องได้3ดาวนะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเรามาเล่นสนุกๆกันก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีบริษัทซุปเปอร์เซลล์นั่นเองมังกรไฟฟ้าตัวสุดท้ายนะครับที่ผมเห็นตอนนี้อยู่ด้านขวามือนะครับและเคลื่อนที่มาด้านในโจมตีเข้าไปที่เก็บทองคำและมันก็ซี้แงแกะตายลงไปนั่นเองเรียบร้อยนะครับในมาที่2เราได้มาทั้งหมด2ดาว 62% นะครับถือว่าไปได้สวยเลยทีเดียวเดี๋ยวเรานะครับไปชมมาสุดท้ายกันเลยสูตรที่3เป็นการใช้โกเลมน้ำแข็งแม่มดและปลาหินก็จะเอาแม่มดไป10ตัวปลาหิน10ตัวและโกเลมน้ำแข็งอีก5ตัวในแบบที่ใช้ตามภาพเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยมาชมการโจมตีบ้านหลังนี้ดีกว่านะครับเป็นบ้านรถ12ที่ยังไม่หดเท่าไหร่เราน่าจะทำการเก็บ3ดาวได้ไม่ยากเท่าไหร่ตาที่แล้วก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมแก้วแล้วเป็นยังไงได้แค่2ดาวมาดูกันก็ทำการโจมตีเข้าไปนะครับโดยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่สแปมนะครับยัดเข้าไปก็จะปล่อยโกลิมน้ำแข็งลงไปเป็นหน้ากระดานเลยใช้รถจักรพรรดิลงไปนะครับปล่อยยักษ์ลงไปแม่มดนี่กวาดตั้งแต่บนลงด้านล่างเลยปล่อยปลาหินลงไปเลยทำการเช็คคิงควีนวอเดนลงไปปล่อยน้ำมันบ้านลงไป1ขวดเลยทางเราก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองจากนั้นก็ทำการใช้น้ำมันกระโดดลงไปด้านล่าง1ขวดนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำมันบ้านลงไป1ขวดใช้น้ำมันเพิ่มเลือดลงไป1ขวดเลยทางเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับรอให้รถจักรกำแพงไปที่บ้านและเราทำการใช้สกิลอีทอนทองปัวเดนนะครับทำให้ทางเราเป็นอมตะชั่วคราวไม่เช่นนั้นบ้านกิกาอิฟโนเลวห้านะครับมันจะระเบิดตุ้มมันจะระเบิดแล้วน่ากลัวมากๆเลยทำการใช้สกิลมาริคทิวดาของคิงนะครับแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปด้านขวามือนะครับทำการแช่แข็งไปที่ป้อมพ่อมดและป้อมอินซีเลยทีเดียวส่งมาส่วนนะครับทำการใช้แมพพิษลงไปที่คิงแล้วก็ทำการแช่แข็งไปที่ป้อมอินซีเหมือนเดิมเลยก็ทำการโจมตีแผนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านล่างค่อยๆทำการโจมตีเข้าไปดูเหมือนว่าควีนของเรานะครับจะอยู่ด้านไหนเอ่ยควีนจ้าแก้วมาแล้วจ้าคืออยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ทำการโจมตีเข้าไปยังไม่ใช้สกิลหายตัวนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้แต่ดูเหมือนว่าป้อมอินซีจะไม่เข้าใจนะครับอยู่ด้านขวามือซูมเข้าไปเยอะๆเลยมีโกเลมน้ำแข็งนะครับทำการโจมตีอยู่รวมทั้งมียักษ์โจมตีอยู่ด้วยนะครับทำการโจมตีเข้าไปและป้อมอินซีนะครับก็จะพังลงไปควีนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับโจมตีเข้าไปที่ป้อมพ่อมดนะครับป้อมพ่อมดบอกว่าบายบายควีนก็จะมีการแช่แข็งของอ้าวป้อมอินซีไม่พังลงไปนะครับงานเข้าไอ้แก้วแล้วมาดูกันว่าเราจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่นะครับแม่มดถูกป้อมอินซีล็อกดาวน์แล้วนะครับก็จะทำการโจมตีเข้าไปค
ควีนทำการโจมตีด้านบนครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปโจมตีกับป้อมอินซีนะครับแต่ที่สุดมันก็พังลงไปมีโครงกระดูกทำการโจมตีกับกำแพงครับที่อยู่ด้านล่างค่อยๆซัดเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างอันสุดท้ายครับที่พังลงไปมายนี้ได้มา3ดาว 100% เต็มนี่ก็เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลครบรอบ10ปีของบริษัทซุปเปอร์เซลล์นะครับก็ถือว่าบริษัทซุปเปอร์เซลล์นะครับมีความสำคัญกับแก้วกล้าเป็นอย่างมากเลยแก้วกล้าครับเริ่มทำ YouTube นะครับมาประมาณ5ปีแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่เกมของซุปเปอร์เซลล์เลยนะครับที่เป็น Cat of Can แล้วก็ขยับขยายครับมาเป็น Bostar Cat Royal นะครับก็มีหลากหลายคนนะครับที่เข้ามารับชมถ้าว่าไม่มีเกมของซุปเปอร์เซลล์แก้วกล้าก็อาจจะไม่ได้มีวันนี้นะครับที่มีคนดูนะครับเยอะๆนะครับมีผู้ติดตามเกือบถึง 200,000 Subscribe แล้วนะครับก็ขอขอบคุณซุปเปอร์เซลล์มากๆเลยนะครับที่เข้ามามีผลต่อชีวิตของแก้วกล้ามากๆเลยรักเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบการเล่นเกม Cat of Can ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแก้วกล้าครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเกม Cat of Can กันนะครับจะได้เฉลิมฉลองครบรอบ10ปีครับแล้วก็อย่าลืมรับของรางวัลกันนะครับในร้านค้าเทรดเดอร์นะครับที่จะเข้ามาแจกไอเทมวันที่14ถึง18วันนี้แก้วต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ